สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะซายจะมาเปิดกล่อง Vanity Trove January Edition ให้ดูนะคะเป็นกล่องของเดือนมกรานะคะก็จะเป็นกล่องแรกของปี2556นะคะที่ Vanity ทำออกมาเราจะมาเปิดกันกล่องของเดือนมกรานะคะก็หนักมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะคะหนักมากจริงกล่องเดือนนี้นะคะข้างในจะเป็นธีมสีฟ้าแบบนี้นะคะก็จะมีใบมาให้ว่าของเดือนนี้นะคะเป็นธีมอะไรบ้างเขาเขียนว่า Sparkling Winter Charisma นะคะปลดประกายความงามเสน่ห์ล้ำลึกของผู้หญิงภายในก็จะมีบอกว่าในกล่องมีผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคำอธิบายว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะดูของที่อยู่ในกล่องกันดีกว่าเดี๋ยวนะมันจะคว่ำออกมาไหมเห็นไหมอะไม่เห็นนะคะก็คือในกล่องเขาก็จะมีแบบไอ้อย่างเงี้ยอุ้ยเอาล่วงอย่างเงี้ยค่ะเม็ดโฟมเล็กๆนะคะก็เอามาให้มันเหมือนกับแบบให้มันเขาเรียกอะไรอะเป็นธีมของเขาอะนะคะอย่างกล่องของเดือนที่แล้วมันก็จะมีแบบลูกตุ้มคริสต์มาสสีแดงๆเป็นกิตเตอร์นะคะของเดือนนี้ก็เป็นแบบหิมะอะไรอย่างงี้โอ้ยใส่มาหยิบของในกล่องให้ดูทีละชิ้นดีกว่านะคะติดคริสต์มาสมาด้วยอันนี้ถูกได้ไหมเนี่ย One Night Brightening นะคะมาเป็นกล่องหนาๆเลยของ Lady Macaron แล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้500บาทอันนี้นะคะกิฟต์วอเชอร์สำหรับ One Night Miracle Intensive Cell Repair Mask 500บาทเลยนะเนี่ยส่วนลดนะคะแล้วก็มีอันนี้คือกล่องนานาใหญ่ๆหนักๆเลยนะแกะดูกันกล่องอย่างดีเลยนะคะเนี่ยโอเคเปิดเปิดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็จะมีข้างในเป็นเหมือนแบบมีให้4อันเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆพวกโอเวอร์ไนท์มาค่ะคือเป็นมาร์คที่เอาไว้ทาก่อนนอนแล้วก็จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยให้ดูอ่อนเยาว์ภายในชั่วค่ำคืนก็จะคล้ายๆพวกSleeping Pack อะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้แพ็คหน้าตอนคืนแล้วก็ตื่นมาโอเคเวิร์กมากตรงที่แพ็คเกจทุกสิ่งอย่างดูแพงๆนะคะชิ้นต่อไปในกล่องนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเพียงนำการ์ดนี้ไปที่ไบโอเติมนะคะทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อชุดเซตราคาพิเศษมูลค่า 1,900 บาทจาก 3,250 บาทเป็นชุดอะควาซอสนะคะสำหรับผิวขัดน้ำแน่นอนว่าเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ของไบโอเทอร์มาในกล่องด้วยนะคะมี2ชิ้นนี้นะคะอควาซอสนุยนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงตอนกลางคืนสำหรับผิวที่ขาดน้ำก็คืออันนี้จะให้การบำรุงสูงสุดถึง4เท่าจากครีมบำรุงผิวปกตินะคะแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของเจลส่วนเวลาที่ทาลงไปแล้วจะเปลี่ยนรูปเป็นบาล์มทันทีนะคะอะควาซอสเจลรีพายเดชั่นนะคะรีพันนิชชิ่งเจลอันนี้ทรายเคยได้เพราะว่าทรายใช้อะควาซอสอยู่เหมือนกันคือใช้สลับกันไปสลับกันมานะพวกทรายจะใช้แต่พวกของที่เติมน้ำให้ผิวก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเติมน้ำให้ผิวนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมาะสำหรับผิวธรรมดาหรือผิวผสมนะคะสีเขียวแล้วก็จะมีโอ้ชิ้นใหญ่มากเคลาสตานะคะใหญ่มากเห็นไหมอันนี้75 มล.เลยเป็นResistant Cemong Anti ยูซูหนักเลยทีนี้ไม่รู้มันคืออะไรครีมนวดผมชนิดแรกที่ช่วยต่อต้านการฉีกขาดเปราะของเส้นผมนะคะด้วยเทคโนโลยี Siemens Silent Compact ให้สำหรับผมเสียระดับ 1-2 ก็ครีมนวดฮะใหญ่มากสิ่งนี้ของ La Roche-Posay นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะสำหรับผิวหน้าเพื่อปกป้องสิวมี PA บวกบวกบวกแล้วก็ PPD 15 PPD คืออะไรเฮ้ยอันนี้ใส่ไม่รู้จริงๆนะ PPD คืออะไรเดี๋ยวไว้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมปกติเราจะได้ยินแต่ว่า PA บวกบวกบวกแล้วก็ SPF 50อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือมี SPF 50อยู่แล้วเป็นกันแดดเนื้อฟูอิดนะคะสำหรับผิวหน้าช่วยป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยกันแดดนั่นแหละนะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวมีสิ่งนี้มาด้วยนี่คือ
ของออลิเฟนนะคะเป็นลิปจิ๋วน้ำหอมจิ๋วนะคะจิ๋วมากจริงดูขนาดอันนี้เป็นลิปบิวตี้วันเดอร์แล้วก็มีน้ำหอมกลิ่นไฟร์นะคะเป็นจิ๋วๆไว้ให้ทดลองก็สิ่งสุดท้ายในกล่องนะคะเป็นสิ่งนี้คอสลุคคราวนี้ใส่พูดไม่ผิดแล้วนะคือวันก่อนเขาส่งของขวัญมาค่ะก็เป็นสิ่งนี้เหมือนกันอันนี้เป็นขนตาปลอมนะคะแต่ว่าเป็นขนตาปลอมที่ทำมือทำด้วยมือเป็นแฮนด์เมด 100% เห็นไหมคะวันก่อนเขาส่งมาให้ใส่เป็นของขวัญปีใหม่นะคะเปิดกล่อง Vanity Trove กล่องนี้เจออีกนะคะเขามีหลายแบบมากเลยแต่ว่าแบบนี้ใส่ว่าน่าจะเป็นแบบที่เบสิกสุดๆคือเหมือนกับว่าใช้ได้ตลอดอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไซจะติดให้ดูละกันนะคะไหนๆก็ไหนๆละเพราะว่าตอนที่ไซเปิดกล่องของขวัญปีใหม่จากคอสลุคนะคะก็มีคนบอกว่าติดให้ดูหน่อยติดให้ดูหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดให้ดูในวิดีโอนี้ละกันคร่าวๆเนาะอย่างที่รู้ว่าไม่เก่งนะคะเรื่องการติดขนตาปลอมแทบจะไม่เคยเลยในชีวิตนี้3 4ครั้งได้ข้างในเขาจะไม่มีกาวติดขนตาปลอมมาให้นะดังนั้นให้ดูนะคะว่าเนี่ยตัวขนตาคือมันบางมากแล้วก็แบบอย่างเงี้ยบางมากบางมากจริงๆนี่คือตัวขนตาลักษณะขนตาใกล้ๆนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแฮนด์เมดนี่เมื่อกี้ใส่ไปจิกมันเดี๋ยวมันก็เลยมึนๆหน่อยเราจะลองแปะดูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปติดให้มันเป็นกิจจลักษณะนะคะเมื่อกี้ใส่ไปลองติดมาแล้วด้วยความที่ติดไม่เก่งนะคะอันนี้จะเห็นว่ากาวยังมีสีไม่แห้งเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ดูได้คร่าวๆค่ะระหว่างอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ติดกับอันนี้คือข้างที่ติดนะคะมันก็จะดูไม่ได้เวอร์มากแต่ว่าเป็นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันติดง่ายเพราะว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงโคนอะค่ะของขนตามันนิ่มมากแล้วก็มันบางนะคะมันก็เลยทำให้เราติดแล้วดูไม่หลอกตามากเท่าไหร่วันนี้คือฉันไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะก็จะให้เห็นกันไปเลยว่าอันนี้คือในส่วนของขนตาปลอมจริงๆเห็นไหมพอเรามองไกลๆอย่างเงี้ยออกมาไกลๆนะคะมันก็จะดูแบบไม่ได้ดูแบบว่าโหขนตาหนามาเป็นแพ้นะคะอันนี้ก็จะดูแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่คือเบอร์1-02นะคะแบบนี้1-02เบอร์ของขนตาแล้วใครจะลองหาซื้อดูของคอสลุคนะคะทราบว่ามันติดง่ายดีสำหรับมือใหม่ก็ติดแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะติดก็โอเคมีสิ่งหนึ่งยังไม่ได้ออกมาลาโรสโพเซ่นะคะเขาบอกว่าร่วมรีวิวความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ลาโรสโพเซ่ยูวีเดีย XL Fluid Extreme นะคะ5รีวิวที่โดนใจจะได้รับของรางวัลพิเศษส่งถึงบ้านคุณก็ให้ไปดูรายละเอียดใน Facebook ของ Vanity Trove Thailand ก็คงจะเป็นแคมเปญกิจกรรมของเขานี่คือส่วนที่อยู่ในกล่องนะคะหิมะมาด้วยแล้วก็มีดาวอย่างนี้ด้วยก็หมดแล้ว Vanity Trove ในเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบกับทรายใหม่ในปีหน้านะคะคลิปวิดีโอของทรายจะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกในปีหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย